วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้านะคะกับรายการ Money Morning ค่ะในวันพฤหัสบดีที่16มีนาคม2560ค่ะเราจะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลาดีๆแบบนี้ 7:00 น.จนถึง 7:30 น.ค่ะสีสันการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนั้นงอกเงยมากยิ่งขึ้นวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของ Thailand 4.0 ซึ่งหลายๆคนบอกว่าแหมฟังดูแล้วก็รู้มาตั้งนานแล้วล่ะแต่ยังไม่เข้าใจเลยว่าบริบทของมันเป็นอย่างไรนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะการที่เราจะสามารถขายของออนไลน์ได้ด้วยการใช้แอปพลิเคชันเพียงแค่ IG หรือว่า Instagram เท่านั้นจะสามารถทำได้ง่ายๆได้อย่างไรนะคะวันนี้ติดตามได้ในเนื้อหาของรายการค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจกันก่อนนะคะเรื่องราวของเงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมไปมองกันที่นิวซีแลนด์ละค่ะที่นิวซีแลนด์นะคะเขามีสถิติที่น่าสนใจที่นำมาฝากกันในวันนี้กลายเป็นประเทศหนึ่งที่ชาวสหรัฐอเมริกานั้นเขาสนใจที่จะย้ายไปอยู่ที่นั่นมากยิ่งขึ้นหลังจากที่เขาไม่ค่อยพึงพอใจกับประธานาธิบดีคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์สักเท่าไหร่ค่ะทำให้นิวซีแลนด์นะคะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีคนไปขอขึ้นทะเบียนนะคะในการที่จะเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นถึง 70% เลยทีเดียวค่ะความแตกร้าวลึกหลังจากที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะส่งผลทำให้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่นั้นสนใจที่จะย้ายไปอยู่ที่นิวซีแลนด์โดยมีการระบุจากเว็บไซต์ของกระทรวงเพื่อหาข้อมูลเพื่อเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์นั้นเพิ่มขึ้นนะคะจาก305ครั้งเป็น 4,146 ครั้งเมื่อเทียบกับ2วันเดียวกันในเดือนก่อนหน้าก่อนที่จะมีการสิ้นสุดการเลือกตั้งนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นมีคนสนใจเข้ามาหาข้อมูลในการที่จะเข้าไปเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์มากยิ่งขึ้นค่ะในขณะเดียวกันเว็บไซต์ที่ปรึกษาด้านการเข้าเมืองของนางซาร่าคูมโครเม่นะคะระบุบอกว่ามีคนเยี่ยมชมหนาแน่นขึ้นหลังจากวันที่9พฤศจิกายนสูงถึง 600% เลยทีเดียวค่ะสนใจที่จะเข้ามาทั้งศึกษาทำงานแล้วก็ลงทุนในนิวซีแลนด์นะคะซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้ที่จะเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์ได้จะต้องเป็นผู้ที่เกิดในประเทศหรือว่าเป็นผู้ที่มีผู้ปกครองที่เกิดในประเทศหรือว่าอยู่อาศัยในนิวซีแลนด์มาแล้วเป็นเวลา5ปีด้วยกันค่ะนั่นก็คือทิศทางนะคะของผู้ที่หลายๆคนจับตามองนะคะประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนใหม่นายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งดูเหมือนกับว่ายังคงเป็นที่นิยมในคนบางกลุ่มแต่ว่าคนบางกลุ่มนั้นก็ดูไม่ค่อยพึงพอใจสักเท่าไหร่ต้องดูว่าแนวโน้มต่อไปเขาจะสามารถบริหารงานให้สามารถเติบโตหรือว่ากระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาให้เติบโตได้มากน้อยเพียงใดด้วยค่ะทีนี้เรากลับเข้ามาดูนะคะในเรื่องราวของบ้านเรากันบ้างสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนรอคอยกันอยู่ตอนนี้ก็คือการยื่นภาษีนะคะถ้าหากว่ายื่นไปแล้วก็อยากจะได้รับเงินภาษีไวๆใช่ไหมคะปรากฏว่าผู้ที่มีการลงทะเบียนแล้วก็ขอคืนภาษีแบบพร้อมเพย์นั้นจะได้รับก่อนก็เลยมีการสอบถามกันไปว่าเอ๊ะทำไมถึงได้รับก่อนแล้วคนที่ยื่นแล้วก็สามารถที่จะรับเงินคืนเป็นแบบเช็คเนี่ยทำไมถึงล่าช้ากว่านะคะก็เลยมีคำตอบออกมาค่ะจากทางด้านของกรมสรรพากรมาฝากกันนะคะคุณประสงค์พุนทเนศอธิบดีกรมสรรพากรระบุค่ะบอกว่าการขอคืนภาษีเนี่ยนะคะมีการจ่ายให้กับผู้ที่รับคืนแตกต่างกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้2560เป็นไปตามยุทธศาสตร์ National E-payment ค่ะที่จะเริ่มต้นการจ่ายคืนภาษีด้วยระบบพร้อมเพย์นะคะเป็นปีแรกอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดเวลาในการที่จะเดินทางเอาเช็คไปเข้าบัญชีไม่ต้องรอทางไปรษณีย์อีกต่อไปนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาการที่เช็คบางส่วนอาจจะล่าช้าหรือสูญหายไปค่ะดังนั้นลำดับแรกเลยผู้ที่ขอคืนภาษีนะคะที่ผูกกับบัญชีพร้อมเพย์เอาไว้ลำดับแรกเนี่ยจะได้รับการคืนก่อนก็คือพอตรวจสอบเรียบร้อยแล้ววันรุ่งขึ้นจ่ายคืนพร้อมเพย์เลยนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนพร้อมเพย์เอาไว้เขาจะมีการตรวจสอบก่อนค่ะว่าเอ๊ะเบื้องต้นเนี่ยจะจ่ายคืนแล้วล่ะแต่ว่าคุณลงพร้อมเพย์แล้วหรือยังรอเวลาอีกสักระยะนึงถ้าหากว่ายังไม่ลงนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็จะไปตัดสินใจค่ะส่งคืนในรูปแบบของเช็คนะคะทำระบบพิมพ์เช็คแล้วก็ส่งไปรษณีย์ตามขั้นตอนต่อไปค่ะมาติดตามกันต่อเรื่องราวของภาษียังไม่หมดนะคะหลายคนนั้นในยุคปัจจุบันมีการขายสินค้าออนไลน์อย่างที่เราเคยพูดกันไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าการขายสินค้าออนไลน์นั้นตอนนี้ทางด้านของกระทรวงการคลังกรมสรรพากรนั้นมีการตั้งโปรแกรมขึ้นมาตรวจสอบนะคะว่าถ้าหากว่าคุณขายแล้วคุณมีการออกใบกำกับภาษีอย่างชัดเจนถูกต้องหรือไม่นะคะและมีการหลีกเลี่ยงหรือเปล่าดังนั้นค่ะถ้าหากว่าสุ่มตรวจไปแล้วไม่มีการออกใบกำกับภาษีอย่างถูกต้องสิ่งที่คุณจะเจอก็คือโทษจำคุกหรือว่าโทษปรับค่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีการ
อัปเดตมาฝากการจากทางด้านของคุณสมชัยสัจพงศ์ปลัดกระทรวงการคลังนะคะที่ระบุถึงการพัฒนาโปรแกรมติดตั้งการเกาะไปกับเว็บไซต์กลุ่มเป้าหมายที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์อย่างคึกคักเนี่ยนะคะจะไปตรวจสอบค่ะโดยร้านค้าออนไลน์ต่างๆนั้นต้องยึดเกณฑ์ภาษีเดียวกับร้านที่เปิดขายสินค้าตามปกตินั่นก็คือถ้ามียอดขายมากสูงถึง1,800,000 บาทแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะแต่ถ้าหากว่าหลบเลี่ยงไม่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ออกใบกำกับภาษีนะคะสิ่งเหล่านี้จะมีโทษความผิดตามมาตรา90/4(1) ค่ะมีโทษจำคุกตั้งแต่3 เดือนไปถึง7 ปีนะคะและปรับตั้งแต่2,000 ถึง 200,000 บาทค่ะเรื่องของการจ่ายภาษียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครเนี่ยปล่อยบ้านตัวเองให้เช่าหรือแม้กระทั่งมีคอนโดอยู่และอยากจะปล่อยเช่าและปล่อยเช่าไปแล้วจำเป็นที่จะต้องมีการจ่ายภาษีอัตราค่าเช่านี้ด้วยนะคะ 12.5% ล่าสุดค่ะทางด้านของกรุงเทพมหานครนั้นได้ออกกฎนะคะแล้วก็ไล่เบี้ยบรรดา50 เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้มีการติดตามว่ามีเจ้าของท่านไหนที่ปล่อยเช่าแล้วไม่จ่ายภาษีบ้างค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณวรรณวิไลพรมลักขโนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้ประกอบการที่นำเอาอาคารบ้านเรือนคอนโดต่างๆนะคะมาใช้ในการให้เช่าทั้งรายเดือนรายปีรายวันค่ะจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะคือภาษีโรงเรือและที่ดินในการนำทรัพย์สินต่างๆมาหาผลประโยชน์โดยที่การปล่อยเช่านั้นจะต้องเสียภาษี 12.5% ค่ะก็เลยสั่งการเลยนะคะให้ออกตรวจสอบในพื้นที่กรุงเทพถ้าหากพบแล้วเนี่ยนะคะจะต้องมีการขึ้นทะเบียนนะคะแล้วก็จ่ายภาษีโรงเรือนและที่ดินโดยจะมุ่งเน้นการตรวจสอบไปยังคอนโดต่างๆค่ะซึ่งณปัจจุบันนั้นมีการปล่อยเช่าแบบหลบเลี่ยงภาษีเป็นจำนวนมากค่ะไม่เพียงแค่เรื่องของการที่จะต้องจ่ายภาษีค่าเช่าที่เราได้รับจากการปล่อยบ้านหรือว่าคอนโดให้เช่าเท่านั้นนะคะในปัจจุบันมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดสำหรับคนที่จะไปสอบใบขับขี่หรือว่าขอต่อใบขับขี่ต่อไปนี้ไม่ง่ายอีกต่อไปค่ะจำเป็นต้องไปเรียนนะคะและต้นทุนการเรียนนั้นสูงถึง 6,000 บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับผู้ที่จะต่อใบขับขี่นะคะในระยะถัดไปค่ะล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติกำหนดเกณฑ์ในการขอต่อใบทะเบียนอนุญาตขับรถ 2,548 ไมค์ค่ะให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยมีหลักสูตรเงื่อนไขวิธีการการสอบใบขับขี่เนี่ยนะคะไม่ต้องมาที่กรมขนส่งทางบกอีกแล้วสิ่งเหล่านี้ไปเรียนรู้และอบรมค่ะทางด้านของโรงเรียนสอนขับรถเอกชนนะคะซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมขนส่งที่มีอยู่กว่า90แห่งทั่วกรุงเทพนะคะต้องอบรมเป็นระยะเวลาถึง15 ชั่วโมงหรือว่าใช้เวลาประมาณ2 วันครึ่งกำหนดเพดานค่าเรียนไม่ต่ำกว่า 6,000 บาทค่ะส่วนประชาชนในต่างจังหวัดนั้นต้องไปอบรมที่ขนส่งจังหวัดและโรงเรียนสอนขับรถของเอกชนโดยให้ระยะเวลาการอบรมที่15 ชั่วโมงเท่ากันค่ะดังนั้นนะคะต้องรักษากฎวินัยดีๆนะคะเพราะว่าถึงแม้จะได้ใบขับขี่มาแล้วก็มีโอกาสถูกยึดเหมือนกันถ้าหากว่าผิดกฎจราจรค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาทำความเข้าใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ Thailand 4.0 นะคะซึ่งณปัจจุบันนั้นหลายๆคนบอกว่าอยากจะปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆแล้วก็นำมาต่อยอดธุรกิจเบื้องต้นเนี่ยถ้าจะสามารถทำได้ก็คือต้องเข้าใจกันก่อนค่ะจะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอะไรกันบ้างที่นำมาฝากกันพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามค่ะมาเริ่มต้นเบรกนี้กันด้วยผลโพลนะคะจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกันค่ะธุรกิจบัณฑิตโพลนั้นระบุนะบอกว่าคนไทยกว่า 60% ยังไม่เข้าใจว่า Thailand 4.0 นั้นคืออะไรนะคะหลายๆคนบอกว่าฟังกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะบอกว่าจะใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั้นจะมีรายละเอียดอย่างไรกันบ้างต้องมาหาคำตอบกันในเบรกนี้แหละค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะสำหรับผลโพลที่ระบุออกมานั้นไปตรวจสอบประชาชนนะคะหรือว่าคนไทยค่ะเกี่ยวกับนโยบาย Thailand 4.0นะคะว่าเขามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดโดยการทำสำรวจประชาชนนั้นไปทำกับกลุ่มตัวอย่าง 1,033 คนค่ะปรากฏว่าคนที่มีความรู้ความเข้าใจเนี่ยมีอยู่ที่ 35.5% คนที่รู้และเข้าใจมากอยู่ที่ 4.84% มีจำนวนน้อยอยู่เลยนะคะคนที่ยังไม่เข้าใจเลยอยู่ที่ 59.66 หรือว่าเกือบ 60% เลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะถ้าหากว่ายังไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยสิ่งนึงที่จะมีผลกระทบต่อไปก็คือว่านโยบายดังกล่าวนั้นน่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตแล้วค่ะไปตรวจสอบนะคะว่าผลก
ระทบต่อชีวิตประจำวันนั้นมีมุมมองต่อผลกระทบด้านไหนกันบ้างอันดับแรกเลยนะคะนำมาก็คือทั้งด้านเศรษฐกิจ 50.88% ด้านการทำงาน 48.93% ด้านเทคโนโลยี 44.25% ด้านการศึกษา 38.21% ด้านอื่นๆอีก 2.53% ค่ะโดยประชาชนส่วนใหญ่นะคะมีแผนที่จะรับมือโดยการพัฒนาปรับปรุงตนเองกว่า 21.08% ค่ะเตรียมความพร้อมนะคะที่จะศึกษาเพิ่มเติมเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอาชีพของตนเองให้ล้อไปกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าไทยแลนด์ 4.0 นั้นนะคะมีความเคลื่อนไหวอะไรที่น่าสนใจและมันจะเปลี่ยนไปกับชีวิตประจำวันของเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจอย่างไรกันบ้างนะคะไปหาคำตอบกันเลยค่ะไทยแลนด์ 4.0 เนี่ยก็คือไทยแลนด์ซึ่งเน้นใน 4-5 เรื่องนะครับก็คือเน้นในเรื่องของนวัตกรรมมากกว่าเน้นในเรื่องของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมการเกษตรแบบดั้งเดิมฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยแลนด์ 4.0 มันก็จะมี1ก็มีสมาร์ทไอคิวเคาน์เจอร์การเกษตรที่สมาร์ทนะที่เน้นเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเน้นความสามารถทางการประกอบการนะครับเน้นทั้งเรื่องฟู้ดและนันฟู้ดเรื่องไบโอเทคโนโลยีนี่เป็นเรื่องแรกของไทยแลนด์ 4.0 ละเรื่องที่2ก็คือคำว่า modernize service sectorหรือว่า smart service sector ภาคบริการที่ทันสมัยนะเพราะว่าภาคบริการเนี่ยมันจะมีความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะเรื่องท่องเที่ยวอะไรอย่างเดียวมีทั้งเรื่องการกีฬาในเชิงพาณิชย์เรื่องบันเทิงเรื่องดิจิตอลอีโคโนมีนะฮะเรื่องอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะเลยเรื่องการบริหารการพักผ่อนหย่อนใจของคนนะฉะนั้นภาคบริการเนี่ยจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่สำคัญนะนั่นเรื่องที่2ของ Thailand 4.0 นะฮะครับและ3ก็คือเรื่องของอะไรครับเรื่องของ smart devicesเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยเช่นพวกอะไรครับพวกออโตเมชันพวกโรบอทพวกอะไรต่อไม่ไรเนี่ยนะฮะที่เป็นเรื่องความทันสมัยทั้งหลายเนี่ยนะที่จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์นะครับเพิ่มมากขึ้นช่วยมนุษย์ทำงานเพิ่มมากขึ้นนะฮะฉะนั้นพวกสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยจะมีบทบาทมากขึ้นอย่างรวดเร็วและข้อต่อมาก็คืออะไรครับก็คือเรื่องของดิจิตอลเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงนะครับบิ๊กดาต้าแอนาลิติกส์คลาวด์คอมพิวติ้งอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับพวก 3D printing นะเรื่องของนะartificial intelligence นะเรื่องของ virtual reality เนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีบทบาทอย่างมากต่อชีวิตของคนนะนะครับแล้วก็เรื่องที่5ที่เป็นเรื่องของ Thailand 4.0 คือเรื่องอะไรครับเรื่องของ creative economy ที่ใช้เรื่องของ culture วัฒนธรรมใช้ของประวัติศาสตร์ใช้เรื่องอะไรต่อมิไรเนี่ยมาเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้แก่ประเทศนี่คือ5เรื่องของ Thailand 4.0 และจะเป็นไปได้เงื่อนไขที่สำคัญที่สุดก็คือครับความพร้อมของคนความสามารถของคนแน่นอนล่ะค่ะว่าเรื่องของการต่อยอดเกษตรอุตสาหกรรมภาคบริการต่างๆที่นำเอาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยนะคะมาใช้การตอบโจทย์โลกเทคโนโลยีต่างๆก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปค่ะโครงสร้างเศรษฐกิจไทยดังนั้นก็ต้องหมุนตามไปด้วยค่ะสิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งสร้างควบคู่กันไปนะคะจะมีประมาณ 3-4 ด้านด้วยกันด้านแรกคือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรากำลังพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานในยุคดิจิทัลคืออะไรก็คือการคอนเนคทิวิตี้การเชื่อมโยงนะคะการเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้บริการไม่ว่าจะเป็น 3G 4G หรือแม้กระทั่ง 5G นะคะที่สำคัญก็คือว่าการจัดสรรคลื่นความถี่นะคะที่เราเรียกว่าสเปกตรัมหรือว่าที่เราเรียกกันว่าประมูล3G 4G 5G อันนั้นก็ว่าไปนะคะประเทศไทยจะต้องเปิดกว้างนะคะในการที่จะปล่อยเอาคลื่นความถี่ออกมาให้ประมูลนะคะและขณะเดียวกันก็ต้องมีแผนจัดสรรคลื่นความถี่ที่ชัดเจนค่ะว่าปีไหนจะเอาคลื่นอะไรมาประมูลเพื่อผู้ประกอบการอย่างบริษัทโทรคมนาคมเนี่ย Dtac เนี่ยก็จะได้เตรียมเข้าประมูลนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยคลื่นความถี่เนี่ยเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการมากที่สุดนะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราคลื่นความถี่มาให้บริการอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยในอนาคตที่ระบบกำลังพูดถึง Internet of Things Robotic ต่างๆเนี่ยมันจะเข้ามาใช้งานจริงสิ่งเหล่านี้นะพอเข้ามาแล้วเนี่ยมันต้องการ High Speed Internet นะคะที่ต้องการความเร็วสูงมากๆนะคะเราลองจินตนาการดูว่าวันนี้เราใช้แค่โทรศัพท์มือถือเล่นเกมดูวิดีโอนะแต่เรากำลังพูดถึง5ปี10ปีข้างหน้าที่ทุกคนเนี่ยอาจจะมีโรบอทอยู่ที่บ้านมีหุ่นยนต์อยู่ที่บ้านนะเราสั่งการทุกอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยกำลังมีความต้องการในการ
ใช้คลื่นความถี่ที่เยอะนะเรื่องที่สองจะเป็นเรื่องของทุนมนุษย์นะคะสำคัญมากๆก็คือว่าประชาชนในประเทศไทยต้องถูกเตรียมความพร้อมนะในเรื่องของความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญต่างๆในการใช้เครื่องมือดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาในการทำอาชีพนะคะทุกคนจะต้องมีดิจิทัลสกิลนะคะเรื่องนี้สำคัญนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องของไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรื่องของความปลอดภัยต่างๆนะซึ่งดีแทเองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เราผลักดันเรื่องของการสร้างความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉพาะกับเด็กเยาวชนที่อายุต่ำกว่า13ปีค่ะไม่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้นนะคะผู้ใช้งานเองก็ต้องมีความรู้เท่าทันถึงการใช้งานเทคโนโลยีและสิ่งล้ำสมัยเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันละค่ะก็ด้านนึงก็คือเรื่องของเทคโนโลยี awareness นะคะให้ทราบว่าเทคโนโลยีเนี่ยใหม่ๆมีอะไรบ้างแต่ขณะเดียวกันก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมอะไรคือสิ่งที่ควรทำอะไรเป็นสิ่งที่พึงระวังนะคะจะเห็นว่าถ้าเป็นโดยเฉพาะอย่างเจเนอเรชันใหม่ๆเนี่ยจะตอบรับแล้วก็เรียนรู้ได้ไวแล้วก็เข้าใจด้วยว่าอ๋อเรื่องนี้ต้องระวังนะเรื่องนั้นอาจจะใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นคีย์สำคัญนะคะสำหรับคนในยุคที่เทคโนโลยีนำทางชีวิตเรานะคะนั่นคือรู้ว่ามีอะไรใหม่ๆเปิดใจตอบรับแต่ขณะเดียวกันก็ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าอะไรเป็นเรื่องที่ควรระวังในการใช้เช่นนะคะในเรื่องของการบริการที่เกี่ยวกับธนาคารก็คือการไม่แชร์ user password การไม่บอกอะไรใครต่างๆก็เป็นเรื่องเบสิกที่ต้องบอกนะคะแล้วก็เรื่องที่ถ้าอะไรมีข้อสงสัยก็ติดต่อผู้ให้บริการไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าบริษัทมือถือนะคะเพราะว่าเทคโนโลยีมาเร็วบางครั้งอาจจะมีอะไรที่เราไม่ทราบหรือไม่ทันระวังนะคะถ้ามองถึงการปรับตัวรองรับเทคโนโลยีและสิ่งใหม่ๆเหล่านี้นะคะส่วนใหญ่จะทำได้ดีในบรรดาผู้ประกอบการค่ะที่หากต้องการความสำเร็จในธุรกิจแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆไปด้วยค่ะความเข้าใจในตลาดพื้นฐานในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆที่จะมาพัฒนาในส่วนนี้ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ใช้นวัตกรรมในเรื่องของการผ่านสื่อผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่อนข้างเยอะนั้นในแง่ของความเหมาะสมในการเดินนโยบายของ Thailand 4.0 ในการใช้เทคโนโลยีเพื่อเอามาพัฒนาประสิทธิภาพในระบบผมคิดว่ามันค่อนข้างเหมาะสมส่วนเรื่องของการพัฒนาจะเป็นไปได้รวดเร็วมากหรือน้อยเนี่ยก็ต้องการซัพพอร์ตจากภาครัฐบาลนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแนวทางที่เราจะเพิ่ม value add ให้กับมูลค่าแล้วก็เรื่องของ service ต่างๆให้กับประเทศไทยได้ครับก็สามารถที่จะไปตอบคนอื่นได้แล้วนะคะว่า Thailand 4.0 คืออะไรค่ะทำความเข้าใจนะคะกับสิ่งต่างๆสิ่งใหม่ๆเหล่านี้ค่ะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าจะกลายเป็นแนวทางหลักในการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าหรือว่าราคาสินค้าให้กับตัวสินค้าและบริการในมือของท่านนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ล่ะค่ะหลายๆคนก็ต้องทำความเข้าใจกับนโยบาย Thailand 4.0 แล้วก็เรียนรู้ดูซิว่าเทคโนโลยีใกล้มือหรือว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันนั้นจะนำมาใช้ในการพัฒนาการขายสินค้าของคุณผู้ชมได้อย่างไรหรือว่าจะทำให้ความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันนั้นดีขึ้นได้อย่างไรนะคะอัปเดตกันได้ในรายการ Money Morning ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะจะหยิบเอาเรื่องของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนะคะที่สามารถทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ตรงจุดตรงใจและก็ตรงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่จะไปขายของออนไลน์บนโลก Instagram นั่นเองค่ะมีความน่าสนใจอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะณปัจจุบันนี้นะคะอะไรก็เป็นไปได้บนโลกออนไลน์แล้วค่ะหลายๆคนนะคะเชื่อว่าเพียงแค่ดีดนิ้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะหาสินค้าบริการหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ถูกใจได้แล้วนะคะดังนั้นค่ะบนโลกออนไลน์นะคะเช่นเดียวกันค่ะสามารถที่จะเสกยอดขายได้เพียงแค่คลิกเท่านั้นนะคะดังนั้นเวลาที่เราจะเรียนรู้หรือว่าการที่จะเสนอสินค้าและบริการได้ตรงจุดผ่านรูปแบบของ Instagram ได้อย่างไรวันนี้นำวิธีง่ายๆมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะเมื่อนึกถึงการขายสินค้าในโลกออนไลน์นิ้วของเรามักจะเลือกค้นหาสินค้าผ่าน Google แล้วเสิร์ชเชื่อมต่อไปยัง Facebook แต่หากมองหาแหล่งโชว์สินค้าที่กำลังเป็นที่นิยมอย่าง Instagram ที่มีผู้ใช้เพิ่มมากขึ้นมากกว่า500ล้านบัญชีเพิ่มผู้ซื้อเพียงการใช้รูปภาพคลิปวิดีโอพร้อมคำนิยามสั้นๆได้ใจผู้บริโภคการ
ียมพร้อมเป็นพ่อค้าแม่ค้าในโลก Instagram นะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้มีอย่างเดียวค่ะโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วเราก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเรานะคะด้านบนมุมขวาเนี่ยนะคะมันจะมีเป็นปุ่มตั้งค่าค่ะคลิกเข้าไปแล้วก็เลือกตรง Switch to Business Profile แค่นี้ค่ะก็เปลี่ยนบัญชีของคุณเป็นบัญชีธุรกิจแล้วค่ะเคล็ดลับสำคัญสำหรับร้านค้าในโลก Instagram คือชื่อบัญชีค่ะต้องตั้งให้สอดคล้องกับตัวธุรกิจจะเป็นชื่อแบรนด์สินค้าชื่อโครงการที่แค่ผ่านตาก็ยังพอจำได้รูปโปรไฟล์ควรใช้รูปโลโก้หรือภาพกราฟิกขนาด 150x150 พิกเซลและเมื่อโพสต์รูปลงไปแล้วข้อความด้านล่างต้องกระชับเข้าใจง่ายและไม่ควรใส่ลิงก์ URL เพราะ Instagram จะไม่แปลง URL ให้เป็นลิงก์ซึ่งข้อนี้แตกต่างจาก Facebook ค่ะInstagram ที่ฮอตฮิตวัดกันที่จำนวน follower วิธีที่จะเพิ่มจำนวนคนติดตามได้ง่ายที่สุดก็คือการใส่ hashtag ค่ะเพื่อจัดสรรเนื้อหาที่โพสต์ให้เป็นหมวดหมู่ช่วยให้คนที่ไม่ได้ follow Instagram ของคุณพบโพสต์ของคุณได้ผ่านการค้นหาค่ะนับว่าเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้โพสต์ของคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นและอาจจะช่วยเพิ่มจำนวน follower ได้อีกด้วยค่ะทำง่ายๆแบบนี้แล้วค่ะและณปัจจุบันนะคะ Instagram นั้นก็สามารถที่จะเข้าไปดูรูปพอคลิกแล้วเนี่ยนะคะขยายดูความละเอียดของสินค้าหรือว่ารายละเอียดที่คุณผู้ชมนั้นสนใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะพร้อมกันนี้เวลาที่เราเข้าไปในโลก Instagram หลายๆคนบอกว่าแพลตฟอร์มนั้นเหมือน Facebook หรือเปล่านะคะเขาก็สามารถที่จะพัฒนาให้มีความคล้ายคลึงกับ Facebook ได้ค่ะโดยที่สามารถที่จะไปลงรูปหลายๆรูปนะคะเลื่อนสไลด์ดูได้หรือแม้กระทั่งสามารถไลฟ์สดนะคะเพื่อที่จะพูดถึงสินค้าและบริการของท่านได้เพียงแต่ว่ามีข้อเสียอยู่อย่างเดียวค่ะว่าไลฟ์สดนั้นนะคะจะไม่สามารถดูได้อีกต่อไปหลังจากที่ทำการไลฟ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เหมือนใน Facebook ค่ะที่สามารถย้อนกลับมาดูได้อีกครั้งหนึ่งค่ะทีนี้มาพูดถึงภาพทิ้งท้ายของรายการวันนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าช่วงเวลานี้เนี่ยกำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เตรียมการเอาไว้อยากจะเดินทางไปท่องเที่ยวค่ะและในพื้นที่ท่องเที่ยวที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะเดินทางไปนั่นก็คือประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะอยากจะไปดูดอกซากุระในช่วงนี้ประเทศญี่ปุ่นนั้นเริ่มมีอุณหภูมิที่อบอุ่นมากยิ่งขึ้นทำให้ค่ะเทศกาลดอกซากุระเนี่ยนะคะกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในฤดูใบไม้ผลินะคะที่เขาใช้ชื่อเทศกาลว่าฮานามิโดยที่ hotel.com ค่ะระบุนะบอกว่ากลีบดอกไม้สีขาวอมชมพูน่ารักเหล่านี้ถือเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะคะและยังเป็นสัญลักษณ์ที่แทนแนวคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสูญสลายไปในที่สุดค่ะถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่สะท้อนถึงสัจธรรมของชีวิตได้งดงามนะคะดังความสวยของดอกซากุระที่บานเพียงไม่กี่วันก็ร่วงโรยล่าสุดค่ะ hotel.com นะคะเปิดเผยถึง5สถานที่ชมดอกซากุระญี่ปุ่นที่คนไทยค้นหามากที่สุดในปี2560ค่ะไม่ว่าจะเป็นเซนไดฮาโกดาเตะนิโกะชิโตเซะซัปโปโรนะคะที่ดอกซากุระนั้นเตรียมที่จะอวดโฉมมาฝากกันแล้วค่ะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมนั้นจะได้เตรียมทางเดินทางวางแผนท่องเที่ยวกันได้นะคะและตอนนี้ก็เริ่มมีเขาเรียกว่าปฏิทินนะคะว่าดอกซากุระนั้นจะเริ่มบานในพื้นที่ไหนบ้างที่อากาศเริ่มอบอุ่นกันแล้วในพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงที่เกาหลีใต้เขาก็มีดอกซากุระด้วยเช่นเดียวกันค่ะจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันได้อย่างสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือว่านับต่อจากนี้ไปด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะพรุ่งนี้กลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในเวลาเดิม 7:00 นในรายการ Money Morning วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ